สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการตรวจท้องนะครับตัวต่อไปนี้จะเป็นน้องโบนะครับตรวจท้องน้องโบน้องนุ่นนี้ตรวจไปแล้วนะครับน้องนุ่นตั้งท้องพ่อออมสินเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่แน่ใจนะครับ2ตัวนี้นุ่นหรือโบท้องออมสินแน่แต่มีอยู่ตัวนึงนะครับท้องออมสินอันนี้โบเอ้ยไม่ใช่อันนี้นุ่นจะนี่น้องนุ่นนะครับน้องนุ่นจะตรวจท้องโดยหมอก้องนะครับไอหมอต้องหนองปลือกาญจนบุรีตรวจดูสิครับพันเสาไว้รอบนึงการจับควายเข้าซองเพื่อจะตรวจท้องนี้ไม่จำเป็นต้องล็อกเขานะครับพี่น้องเพราะเราไม่ได้ฉีดยานะเราจะตรวจท้องเขาเฉยๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช้วิธีการล็อกเขาพอตรวจท้องเสร็จเดี๋ยวตัวนี้ถ้าท้องนะครับถ้าท้องก็จะฉีดยาพยาธิชุดใหญ่ไปด้วยเพราะถ้าเขาท้องเขาก็จะท้องคันแก่มากแล้วใกล้คลอดนะครับนะวันนี้เรามาถ่ายพยาธิชุดใหญ่กันหมดทั้งคอกเลยนะครับหมดทั้งคอกเลยโดยเจ้าของถ่ายเองนะครับแต่เรื่องตรวจท้องนี้ทีมงานเรามาตรวจให้นะครับเป็นน้องๆลูกศิษย์ของตันดาฟาร์มเนี่ยครับพอรูปหล่อน้องปลือนะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเยอะนะคนนี้ตรวจกรรมการตรวจนะครับการตรวจท้องก็ต้องใช้วิธีการใช้ถุงมือตรวจท้องแล้วก็ใช้น้ำมันพืชหล่อลื่นนะฮะแล้วก็เมื่อล้วงเข้าไปก็โอ้ยเอาขี้ออกนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับไม่สามารถจะเข้าไปถ่ายชัดๆได้เป็นไงผลเป็นไงครับท้องเรียบร้อยนะครับหมอตรวจแล้วนะครับโอเคเอาเชือกล็อกเขาเนี่ยครับน้องตอนนี้น้องนุ่นนะครับน้องนุ่นนี่มีลูกสาวตั้งลูกสาวนี่คลอดเป็นลูกของพ่อคล้าวควายประจำคอกของตันดาฟาร์มตัวที่สองนี้ก็น่าจะเป็นลูกของออมสินนะครับเป็นลูกผสมเทียมเนาะท้องเรียบร้อยท้องแก่ใกล้คลอดแล้วนะครับเมื่อกี้ล้วงไปนิดเดียวก็เจอหัวลูกเลยก็ฉะนั้นก็ฝากพี่น้องดูแลช่องให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องด้วยครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะฉีดยาถ่ายพยาธิชุดใหญ่ต่อเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอทำคลิปยาวๆไปเลยเอาขอยามาเลยเดี๋ยวให้พี่โกแก่ฉีดนะครับแกใส่แว่นเหมือนโกแก่จริงอะนะพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวผมขอทำยาวๆไปเลยนะครับทั้งตรวจท้องเป็นที่ยืนยันได้ว่าควายแม่นี้ที่ชื่อว่าน้องนุ่นนะครับน้องนุ่นนี้ตั้งท้องเรียบร้อยนะครับน้องนุ่นนี้เป็นควายพื้นเดิมเป็นควายนครนายกดั้งเดิมเลยนะครับเป็นควายนครนายกดั้งเดิมซึ่งตอนแรกผมก็ตั้งใจจะซื้อไว้เพื่อเป็นแม่พันธุ์ประจำคอกนะครับแต่น้องเขาขอมาต่อเผ่าพันธุ์นะครับทั้งเจนทั้งนุ่นทั้งโบย้ายมาอยู่นี่หมดเลยนะครับเจนนั้นตัวนายนู้นนะครับแล้วโบนี่ตรวจไปเมื่อตะกี้นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็น้องนุ่นน้องเจนกับน้องนุ่นที่ท้อง2ท้องหมดแล้วนะครับท้องทั้งคู่แล้วก็มีลูกเดินตามเนี่ยครับนี่ลูกน้องนุ่นนะเนี่ยลูกตัวเมียเป็นลูกของพ่อขาวนะครับหน่วยการไม่ธรรมดาเลยนะหน่วยการไม่ธรรมดาแต่ช่วงนี้หน้าฝนเนาะที่นี่หน้าฝนก็จะทําให้อาหารการกินก็น้อยไปหน่อยก็จะดูสู้ๆไปนิดนึงนะครับพี่น้องแต่ก็สู้ไม่เยอะนะครับสู้ไม่เยอะถือว่าพอทำเนานะครับพอทำเนาโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นอย่าช้าเดี๋ยวขอพี่น้องติดตามคลิปต่อไปเลยนะครับเรื่องการฉีดยาเนาะเรื่องการฉีดยาขอพี่น้องติดตามคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ